สวัสดีครับนี่คือเวลาของรายการอนาคตเมืองไทยครับคืนนี้คุณผู้ชมยังอยู่กับผมลานบุญวุฒกุลเมื่อวานนี้เราได้คุยกันถึงภาพรวมของสถานการณ์แล้งรุนแรงที่สุดในรอบ20ปีที่จะมาถึงในปี2558ก็คือปีหน้านะครับแต่ว่าเราแยกส่วนคุยกันว่าในส่วนของการประปานครหลวงจะบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างไรเพื่อให้ผ่านพ้นหน้าแล้งในปีหน้าไปได้เมื่อวานนี้คุณผู้ชมที่ติดตามคงได้เห็นนะครับว่าทิศทางการผันน้ำการใช้น้ำจากเขื่อนหลักๆที่เรามีอยู่5เขื่อนนั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้เพียงพอกับพี่น้องที่อยู่ตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยารวมไปถึงคนปลายทางอย่างกรุงเทพมหานครจะแบ่งน้ำใช้อย่างไรเพื่อให้มีน้ำประปาได้ใช้กันในช่วงหน้าแล้งนอกจากนั้นแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำทะเลหนุนเราจะใช้น้ำดิบเหล่านี้มาผลักดันน้ำทะเลเหล่านี้ให้กลับไปอย่างไรเพื่อให้เราอยู่กันได้อย่างปกตินั่นคือภาพรวมของการคุยกันเมื่อวานนี้แต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยในภาพใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับว่าในช่วงภัยแล้งปีหน้าโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนปีหน้านั้นจะอยู่อย่างไรกับคนทั้งประเทศที่เป็นภาพใหญ่ขึ้นมาวันนี้จะร่วมพูดคุยสอบถามกับท่านนี้ครับคุณรัตนากิจวรรณผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพื่อไม่ให้คุณผู้ชมสับสนนะครับผู้ว่ามาเคลียร์กันนิดหนึ่งว่าสำหรับการประปาส่วนภูมิภาคดูแลพื้นที่จังหวัดไหนอย่างไรบ้างค่ะก็จะขออนุญาตกราบเรียนนะคะว่าการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยดูแล74จังหวัดนะคะในส่วนภูมิภาคยกเว้นพื้นที่ของทางกปน.ที่เขาดูแลอยู่3จังหวัดในเรื่องของกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของ74จังหวัดเนี่ยที่อยู่ในส่วนภูมิภาคเนี่ยจะมีการประปาสาขาที่อยู่ในเขตบริการของเราเนี่ยนะคะทั้งหมด234การประปาสาขานะคะถึงแม้จะไม่เต็มพื้นที่นะคะเพราะพื้นที่บางส่วนเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาให้บริการเรื่องน้ำด้วยเหมือนกันนะคะแต่ของการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยอย่างจังหวัดใหญ่ๆ74จังหวัดที่ว่าเนี่ยนะคะในตัวเทศบาลนครตัวเทศบาลเมืองใหญ่ๆของตัวจังหวัดเนี่ยจะมี60จังหวัดที่เป็นการดูแลของการประปาส่วนภูมิภาคค่ะครับเมื่อวานนี้คุยกันในส่วนของนครหลวงได้พูดได้เล่าให้ฟังว่าน้ำในเขื่อนหลักๆที่มีอยู่5เขื่อนนั้นมีค่อนข้างจะน้อยแต่ว่ามีอยู่ประมาณสัก2เขื่อนที่ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามารวมๆกันแล้วเนี่ย5เขื่อนที่มีก็อาจจะยังไม่เพียงพอซะด้วยซ้ำถ้าหากว่าไม่มีการวางแผนการบริหารจัดการใช้อย่างดีทีนี้ผมถามว่าในส่วนของภูมิภาคได้ประเมินเรื่องของภัยแล้งว่าอย่างไรว่าจะรับมือไหวหรือไม่ค่ะจริงๆแล้วเราใช้ข้อมูลนะคะก็บูรณาการกับทางของกรมชลประทานนะคะครับเพราะข้อมูลของกรมชลประทานเนี่ยเขาจะมีข้อมูลทางด้านเรื่องของน้ำฝนอะไรจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะขออนุญาตดูทางกราฟนะคะเรามีข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนเขาใช้คำว่าทับทวีนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ.2549ถึงพ.ศ.2557ซึ่งเราได้ข้อมูลมาจากทางกรมชลประทานนี่นะคะเป็นน้ำฝนนะคะที่ตกสถิติตั้งแต่ปี2549ถึงปี2557นะคะจะเห็นว่าตัวเส้นกราฟแต่ละปีใน9ปีเนี่ยนะคะแต่ละเส้นเนี่ยเส้นตัวที่สูงสุดเนี่ยนะคะก็จะเป็นเส้นตัว54ค่ะค่ะใช่ค่ะทีนี้ว่าในส่วนของปีที่แล้วนะคะจะเป็นเส้นสีน้ำเงินนะคะที่ลูกศรชี้ของปี2516นะคะแล้วก็ของที่เป็นค่าเฉลี่ย3ในช่วง9ปีนี่นะคะก็จะเป็นตัวที่เส้นสีดำนะคะในส่วนของปี2557เนี่ยนะคะจะเห็นเป็นเส้นสีแดงนะคะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเป็นข้อมูลจนถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะคะจะเห็นว่าปี2557เนี่ยนะคะเนาะมีปริมาณน้ำฝนนะคะน้อยกว่าปี2556เนี่ยถึง 14% นะคะในขณะที่ถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยก็น้อยกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ 7% นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เองเราก็เป็นข้อมูลในการที่จะดูว่าทางการประปาส่วนภูมิภาคจะต้องวางแผนรับมืออย่างไรนะคะนอกเหนือจากนี้ก็มีเรื่องของปริมาณนะคะสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำที่ทางขนาดใหญ่33อ่างของกรมชลเองนะคะว่าตรงนี้เนี่ยเขามี2557เปรียบเทียบกับ2556นะคะขวามือก็เป็นข้อมูลของปี2556นะคะจะเห็นว่าจะมีภาพนะคะถ้าสีแดงเนี่ยหมายถึงว่ามีสถานการณ์น้ำปัจจุบันเนี่ยนะคะจนถึงวันที่18พฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะของปีที่แล้วปี2556เนี่ยมีปริมาณน้ำเนี่ยนะคะในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เนี่ย 81% ขึ้นไปเนี่ยนะคะถือว่ามีปริมาณน้ำดีมากเนี่ย
24แห่งนะคะถ้าดูจากขวามือปี2556นะคะสีแดงเองเนี่ยมันหมายถึงว่ามีน้ำเยอะนะคะจะขัดกับความรู้สึกนิดหนึ่งมีน้ำเยอะเกินกว่า 81% จะมาเห็นจะมองเห็นว่าพอปี2557ซ้ายมือนี่นะคะสีแดงน้อยลงเหลือแค่7แห่งเองนะคะถ้าเข้าแหล่งน้ำดีเรามีน้อยกว่าปีที่แล้วคือมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เนี่ยมีปริมาณน้ำเกินกว่า 80% เนี่ยลดลงนะคะจาก24แห่งเหลือ7แห่งแค่นั้นเองนะคะในส่วนที่เกิน 51% ถึง 80% เนี่ยนะคะก็ปีที่แล้วเนี่ยตัวสีน้ำเงินเนี่ยมีประมาณ7แห่งพอปีนี้เนี่ยนะคะจะเห็นว่าเพิ่มมากขึ้นก็คือลดจากที่เคยมีมากกว่า80เนี่ยลดลงมาเหลือแค่51ถึง80นะคะแล้วก็จะเห็นว่าถ้าอย่างสีเขียวเนี่ยปริมาณน้ำอยู่จะประมาณ31ถึง 50% ของความจุอ่างนี่นะคะในส่วนของที่สีเหลืองเนี่ยคือจะเห็นว่าตอนนี้น้อยกว่า 30% แล้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยไม่มีเลยนะคะปี56ไม่มีเลยแต่ปี57เองเนี่ยจะมีอยู่2แห่งนะคะก็เป็นตัวที่ให้ข้อมูลเราอะนะคะเราก็บูรณาการข้อมูลกับทางกรมชลตรงนี้ว่าปริมาณน้ำเนี่ยนอกเหนือจะปริมาณน้ำในเขื่อนแล้วเนี่ยยังมีว่าน้ำที่ใช้ได้เนี่ยใช้อยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยนะคะตัวเฉลี่ยมันก็ลดลงว่าปีที่แล้วเนี่ยของปริมาณน้ำมีอยู่76% นะคะใช้ได้แค่63ปีนี้เนี่ยนะคะปริมาณน้ำที่มีอยู่65%แต่ใช้ได้นะฮะน้ำมาใช้การได้ 47% เองนะคะในภาพรวมอันนี้เป็นเรื่องของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เห็นก็คือซึ่งเป็นแหล่งน้ำเราด้วยนะคะแล้วก็คือเป็นแหล่งน้ำพอลักษณะว่าจากเขื่อนเนี่ยก็จะปล่อยลงแม่น้ำทั้งหลายแหล่มานะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองถ้าประปาเราที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยก็จะมีผลกระทบนะฮะว่าจะต้องใช้น้ำขนาดไหนบ้างเท่าที่ดูเมื่อสักครู่นี้มีเป็นห่วงจังหวัดไหนมากที่สุดไหมครับค่ะเดี๋ยวพี่เรียนอีกทีนึงว่าตัวสาขาพี่ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะต้องระวังเรื่องขาดแคลนน้ำเนี่ยนะคะในส่วนของแนวโน้มสถานการณ์น้ำท่านะฮะในส่วนของตัวแม่น้ำสายหลักก็จะมีของข้อมูลนะฮะว่าตัวสภาพเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเนี่ยนะคะจะมีตัวแผนผังให้ดูนิดหนึ่งว่าเขาเปรียบเทียบกับวันก่อนๆเนี่ยนะคะในส่วนของน้ำน้อยเนี่ยจะกลายเป็นว่าคือน้ำมากในสภาพน้ำท่าที่เยอะเนี่ยไม่มีเลยนะคะถ้าเป็นสีเหลืองกับสีเขียวเนี่ยจะกลายเป็นน้ำท่านี่นะคะน้ำน้อยต่ำกว่า 30% คือสีเหลืองนะคะแล้วก็สีเขียวนี่คือน้ำสูงกว่า 30-50% เนี่ยนะของความจุลำน้ำเนี่ยนะคะก็มีจำนวนน้อยนะคะส่วนกรณีที่ว่าสูงกว่า 50% นี่ไม่มีเลยนะคะซึ่งเขาจะในกราฟเนี่ยจะออกมาเป็นสีน้ำเงินกับสีแดงก็ไม่ปรากฏในพื้นที่เลยนะคะว่ามีปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำสายหลักทั้งหลายแหล่เนี่ยว่าเยอะนะคะตกลงว่าสรุปแล้วมีแต่สีเหลืองกับสีเขียวซึ่งต่ำกว่า 30% นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของสถิติการประปาสาขาของการประปาส่วนภูมิภาคเองเนี่ยนะคะเรามีทั้งหมด234การประปาสาขานะคะปี2550ถึง2557เองเนี่ยเรามีข้อมูลสถิติข้อมูลที่เจอปัญหาประสบกับปัญหาภัยแล้งเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าที่เราในแผนที่ในพื้นที่จังหวัดเนี่ยนะคะจะเป็นอันนี้เห็นแค่ครึ่งเดียวจริงๆมันจะต้องทั้งขวาครึ่งนึงนะคะอันนี้เห็นท่อนบนก่อนนะคะทีนี้ว่าส่วนของท่อนบนและรวมกับท่อนล่างเนี่ยนะคะจะมีพื้นที่เนี่ยนะคะในส่วนของการประปาสาขาที่เป็นกลมๆสีแดงอะค่ะคือสาขาที่ประสบภัยแล้งนะฮะตั้งแต่ปี50ถึง57ที่ผ่านมามีสถิติภัยแล้งเกิดขึ้นนะคะในส่วนของสีแดงเองเนี่ยนะคะคือตั้งแต่ปี57ถอยไปถึงปี50นะคะ7ปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็มีในสีแดงกลมๆนี้นะคะมีอยู่9แห่งที่ซ้ำซากนะคะเป็นต้นว่าคลองใหญ่เนี่ยสถิติแทบจะทุกปีนะคะคลองใหญ่ทางตราดนะฮะจังหวัดตราดจะต้องขยับนิดนึงนะคะงั้นไล่จากข้างล่างลงไปก่อนนะคะก็จะมีทางเกาะพะงันเกาะสมุยนี่นะคะ อีก2จุดที่จะแรงประจําแล้วก็ขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็จะเป็นประจวบคีรีขันธ์นะคะอันนี้สาขาของการระบาดส่วนภูมิภาคนะคะที่ประสบปัญหาภัยแรงอยู่ทุกปีนะคะแล้วขยับขึ้นมาหน่อยไปทางภาคกลางและภาคเหนือนะคะก็จะมีที่ปักธงชัยขยับแผนที่นิดนึงค่ะปักธงชัยที่โคราชใช่ไหมครับใช่ค่ะนครราชสีมานะคะปักธงชัยที่จะซ้ำมีการ
ขาดแคลนน้ำดิบเนี่ยนะฮะซ้ำบ่อยแล้วก็จะมีที่นครสวรรค์ท่าตะโกนะคะแล้วก็ที่ตะพานหินพิจิตรนะคะคแล้วก็วิเชียรบุรีกับหนองไผ่ที่เพชรบูรณ์นะคะที่ซ้ำว่ามีการแรงซ้ำซากเนี่ยนะคะครจริงๆแล้วพวกนี้เราก็แก้ปัญหาพยายามแก้ปัญหาในระยะทั้งระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะยาวด้วยนะคะเร่งด่วนทำอะไรไปบ้างแล้วครับคือจริงๆแล้วทุกปีนะคะในส่วนของระยะเร่งด่วนเนี่ยเราจะต้องมีงบประมาณนะคะตั้งไว้ว่ากรณีที่เราจะต้องไปขุดลอกหรือทำกรณีที่ทอยน้ำมาอะไรพวกนี้ต้องใช้ค่าน้ำมันปีที่ผ่านมา2557เนี่ยนะคะเราใช้ค่าใช้จ่ายเนี่ยประมาณ111ล้านบาทในเรื่องของการแก้ปัญหาภัยแล้งนะคะไม่ว่าจะทอยน้ำเข้ามาหรืออะไรเนี่ยนะคะขุดล่องน้ำให้ลึกขึ้นอะไรต่ออะไรเนี่ยค่ะแล้วก็ในส่วนของงบลงทุนอีก60กว่าล้านนะคะนี่ของปีที่แล้วที่ผ่านมาส่วนปี58เองเนี่ยนะคะถ้าดูในแผนผังแผนที่เมื่อกี้นี้ค่ะจะมีตัวสัญลักษณ์ที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะซึ่งเป็นสีเหลืองเนี่ยนะคะคือสาขาที่เราคาดว่าจะประสบภัยแล้งในปี2558นะคะจะเห็นเป็นตัวสามเหลี่ยมครับขอแผนที่เมื่อสักครู่นี้นะครับจะได้เห็นชัดๆว่าในปี58ก็คือปีหน้ามีพื้นที่ตรงไหนบ้างที่แล้งที่พอเตรียมไว้อันนี้ทางส่วนตอนบนของประเทศก่อนครับพอผู้ว่าครับค่ะตอนบนเนี่ยนะคะจะเห็นแนวทางขวาทางภาคอีสานเนี่ยนะคะจะเห็นเป็นสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยนะคะว่าเป็นสามเหลี่ยมนะฮะสามเหลี่ยมสีเหลืองเนี่ยนะคะมีประมาณ8จุดด้วยกันนะครับค่ะตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นแนวลุ่มแม่น้ำชีนะคะแม่น้ำชีค่ะที่จะมีปัญหาว่าปริมาณน้ำดิบจะลดลงนะคะครับแล้วในส่วนของทางเหนือเนี่ยนะคะก็จะมีแถบข้างบนนี้ก็จะเป็นสีชมพูเข้มนะลุ่มทางแม่น้ำปิงนะคะครับก็จะแถวทางแม่ริมสันกำแพงเชียงใหม่ทางโน้นนะคะครับแล้วก็จะมีช่วงของแถวสุโขทัยแม่น้ำยมเนี่ยก็จะมีตรงศรีสัชนาลัยกับสวรรคโลกเนี่ยนะคะแล้วก็จะลงมาอีกนิดนึงจะแถวลุ่มน้ำป่าสักนะคะครับก็จะเป็นแถวหนองไผ่วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ช่วงกลางมาแถวสีเขียวนิดนึงนี่ก็จะมีนครสวรรค์เมื่อกี้ท่าตะโกนะคะแล้วก็มีลุ่มน้ำเจ้าพยานะคะกับท่าจีนนะฮะขอขยับแผนที่ลงมาอีกนิดนึงนะครับค่ะก็จะมีแถวศรีประจันสุพรรณเนี่ยนะคะที่จะมีแรงหน่อยนึงแล้วก็แถวลุ่มน้ำบางปะกงที่จะเห็นทางออกไปทางตะวันออกนิดนึงนะฮะลงมาข้างล่างหน่อยพื้นที่สีน้ำเงินเข้มในเขตภาค1ใช่ไหมครับภาคค่ะใช่จะอยู่ภาค3ค่ะภาค3จะเป็นสีน้ำเงินน่ะนะคะแล้วตัวจะมีสีเหลืองอยู่ตรงใกล้ๆกับสีแดงนั่นนะคะนั่นคือตรงสาขาบางปะกงนะฮะที่จะอยู่พนมสารคามแถวบางปะกงลุ่มน้ำบางปะกงนะคะแล้วในส่วนของทางภาคใต้ทางภาคใต้เองก็จะมีแถวท่าแซะชุมพรนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกแรมซ้ำซากคือที่เกาะพะงันกับสมุยนะคะแล้วก็จะมีแถวกาญจนดิษฐ์ด้วยนะคะสุราษฎร์ธานีกับปากพนังนะคะครับก็จะมีของแถวกระบี่อีกนิดนึงค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ทั้งหมดที่เราคาดว่าปี2558นี้ประมาณ37พื้นที่สาขาของเราที่อาจจะต้องมีปัญหาเรื่องแต่พื้นที่ที่ไม่น่าห่วงเลยดูจะเป็นภาค5มั้ยครับบริเวณปลายสุดด้ามขวานของประเทศไทยถ้าภาคใต้ตอนล่างนี่นะคะเราคาดการว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องภัยแล้งนะคะก็จะมีแต่ภาคใต้ตอนบนพอบอกว่าเมื่อสักครู่นี้จุดที่เป็นสีเหลืองสามเหลี่ยมที่เราได้เห็นในแผนที่เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าในปี58จะแล้งเพราะฉะนั้นถ้าดูข่าวกันจริงๆตอนนี้มีการรายงานข่าวว่าหลายพื้นที่เริ่มแล้งแล้วพื้นที่สามเหลี่ยมที่ผู้ว่าบอกมาเมื่อสักครู่นี้มีตรงไหนบ้างไหมครับที่เริ่มแล้งแล้วตามที่เป็นข่าวค่ะตอนนี้เองนี่นะคะเริ่มแล้งของเรานี่เพียงแค่ปริมาณน้ำดิบมันลดลงนะคะแต่เราก็ยังจ่ายน้ำ24ชั่วโมงอยู่นะคะเพียงแต่ตอนนี้เองเนี่ยถ้าแรงจัดๆนี่เราต้องใช้มาตรการเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะถ้าน้ำดิบมันไม่เพียงพอเราก็ประคองน้ำดิบอาจจะจ่ายน้ำเป็นเวลานะฮะบางพื้นที่นะคะที่น้ำดิบหาไม่ได้จริงๆแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะในพื้นที่จังหวัดต่างๆที่37แห่งที่ว่าเนี่ยในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็มีการบริหารจัดการว่าในส่วนของปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพื้นที่ไหนที่เราลงทุนเพิ่มเติมได้นะคะว่าบางทีบางที่เนี่ยเราใช้แบบวางท่อน้ำดิบ
จากอีกที่หนึ่งมาอีกที่หนึ่งเลยซึ่งใช้ระยะทางไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าขุดสระเพิ่มเติมอะไรเนี้ยเราลงทุนปี2557เองเนี่ยนะคะไป380ล้านบาทนะคะตรงนี้เนี่ยกำลังดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จนะคะแต่ว่าก็มีงบผูกพันไปปีต่อไปอีกร้อยกว่าล้านนะคะตัวนี้เองเนี่ยเราจะถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวนะคะในส่วนของปี2558เองเมื่อกี้ที่พี่เรียนว่าในส่วนของแต่ละปีเนี่ยเราจะมีงบสำรองระยะสั้นนะคะในกรณีที่แบบมีการถอยน้ำหรือว่ามีการขุดรอกอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะในปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยของปี2558เองเนี่ยเราจะมีสำรองไว้ให้234การสาขาที่ประสบปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะ37แห่งที่เราคาดการเนี่ยอยู่ประมาณ400ล้านนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะใช้ทั้งปีในการดำเนินการแก้ปัญหาแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของงบลงทุนนะคะประมาณ80ล้านแล้วในส่วนของที่เราแก้ปัญหาระยะยาวเองเนี่ยก็จะมีทุกจุดนะคะว่าอันไหนที่เราลงทุนได้เนี่ยนะคะเราลงทุนเพิ่มเติมเพื่อที่จะขุดสระสำรองเพื่อที่จะมีแหล่งน้ำพึ่งพิงแหล่งน้ำของตัวเองด้วยนะคะเพราะบางทีเนี่ยน้ำมันแบบพอมาเร็วหายไปเร็วอะไรเงี้ยของเราใช่ค่ะบางทีแบบต้นทางนะคะของเราไม่ได้ว่าอยู่ปลายน้ำเหมือนทางของนครหลวงนะคะของเราตั้งแต่ข้างบนจนแต่ทางเหนือของประเทศจนถึงข้างล่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองเนี่ยมันก็จะมีการกักเก็บน้ำที่เป็นแหล่งน้ำดิบของเราให้เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะมีการแก้ปัญหาระยะยาวส่วนนึงว่าบางพื้นที่เนี่ยเราลงทุนเป็นงบลงทุนไปเลยว่าปีต่อไปก็จะไม่เจอปัญหาไฟแล้งแล้วนะคะไม่ว่าจะวางท่อน้ำดิบเพิ่มเติมขุดสระเพิ่มเติมหรือเจาะบ่อบาดาลได้ซ้ำไปนะคะแล้วแต่บางพื้นที่เราจะดูสภาพแต่ละพื้นที่แต่ละปัญหานะคะผมสงสัยเพิ่มเติมนิดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ผู้ว่าบอกเรื่องของการถอยน้ำอันนี้เป็นลักษณะของการผันน้ำหรือว่าการดันน้ำหรือเปล่าครับเพราะว่าในเรื่องของเราไม่ได้ผลักดันน้ำแบบประเภทดันน้ำเค็มเหมือนของนครหลวงนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีพื้นที่ที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำเค็มหนนนะคะจริงๆเรามีประมาณ 6-7 พื้นที่นะคะที่มีน้ำมีปัญหาเรื่องน้ำเค็มรุกเนี่ยนะคะก็จะมีแถวทางภาคตะวันออกของเราแถวบางคร้านะคะซึ่งเรามีสาขาการประปาบางคร้าอยู่แถวจังหวัดฉะเชิงเทราอะค่ะแล้วตัวของสาขาฉะเชิงเทราของเราเองนะคะแล้วก็บางปะกงนะคะแล้วก็ปทุมธานีซึ่งจะเป็นจุดสูบน้ำใกล้ๆกับของทางกรุงเทพมหานครหลวงที่แต่ก็ต้องทำงานเชื่อมต่อกันใช่ค่ะคือมันใช้แหล่งน้ำใกล้เคียงกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าน้ำเค็มก็เค็มเหมือนกันในจุดของสาขานี้ก็จะได้รับผลกระทบด้วยใช่ใช่ค่ะตรงปัญหาน้ำเค็มแล้วทางใต้ก็จะมีอีกสาขาหนึ่งที่ปากพนังนะคะตรงนี้ก็จะมีแบบน้ำทะเลหนุนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการผลักดันน้ำเค็มหรือลักษณะเนี่ยของอย่างปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเนี่ยพื้นที่เดียวกันกับของทางประปานครหลวงก็จะใช้ความขอความร่วมมือทางกรมชลอะไรเงี้ยค่ะให้มีการปล่อยน้ำผลักน้ำมานะคะในส่วนของทางฉะเชิงเทราบางปะกงอะไรพวกนี้เองเนี่ยเราก็มีคลองนะฮะคือต้องอาศัยทางเขื่อนป่าสักผู้ว่าพูดเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี้ในการแก้ปัญหามีทั้งการขุดบ่อเพิ่มการวางท่อเหล่านี้เป็นการทำงานด้วยการประปาส่วนภูมิภาคอย่างเดียวหรือว่าได้มีการสนที่กำลังร่วมกับหน่วยไหนยังไงเพิ่มเติมไหมครับคือของเราเองเนี่ยจะเป็นลักษณะของที่เราลงทุนดำเนินการเองนะคะก็มีการจ้างผู้รับจ้างที่จะมาทำต่อเนี่ยนะคะในส่วนนี้เนี่ยไม่ได้สนที่กำลังกับใครนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการลงทุนในทรัพย์สินของเราเองการดูแลบูรณาการเรื่องของต้นน้ำแหล่งน้ำของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะดูแลด้วยตัวเราเองนะคะถ้าสมมติจะบูรณาการกับภาคส่วนอื่นเนี่ยก็จะมีแบบว่ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะถ้าเป็นแหล่งน้ำที่เราใช้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่ใช่ของเราแต่เราไปอาศัยแหล่งน้ำเขานะคะตรงนี้เราก็มีการบูรณาการร่วมกันทางภาครัฐให้เงินอุดหนุนเพิ่มเติมด้วยบางส่วนนะคะไปขุดลอกของเขาเองช่วยทางการประปาส่วนภาคอย่างนี้มันก็ช่วยกันทั้งสองฝ่ายว่าเราเอาน้ำจากแหล่งน้ำของเขามาใช้นะคะเราก็มาใช้เสิร์ฟให้กับประชาชนเท่าที่คุยกับผู้ว่ามามีส่วนที่คล้ายกันกับส่วนของนครหลวงเมื่อวานนี้นครหลวงเมื่อวานบอกว่าขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนตามแม่น้ำเจ้าพระยาว่าให้ลดการทำนาปลังลงเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นการสูญเปล่าข้าวที่พี่น้องเกษตรกรปลูกไปก็อาจจะตายกลางคันไ
ในขณะเดียวกันน้ำตรงนั้นถ้าจะได้มาใช้ประโยชน์กับคนในส่วนภูมิภาคก็ในส่วนนครหลวงก็จะไม่ได้ประโยชน์ก็เสียส่วนนั้นไปทีนี้ในส่วนภูมิภาคมีปัญหาแบบเดียวกันไหมครับแล้วจะต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างเราก็ขอความร่วมมือแบบเดียวกันนั่นแหละค่ะเพราะว่าแหล่งน้ำที่เราใช้จากเขื่อนทั้งหลายแหล่เมื่อกี้ที่นำเรียนว่าปริมาณความจุของเทียบกับแรงความจุของอ่างตอนนี้เหลือน้ำใช้ในอ่างไม่เท่ากับปีที่แล้วนะคะไม่มากเหมือนกับปีที่ผ่านมาขนาดไม่มากเหมือนปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวอ่างที่เกิน 80% เยอะกว่าด้วยซ้ำนะคะยังแรงเลยปี56เพราะงั้นปี57จะแรงกว่าปี56อีกเราคาดการณ์ไว้อย่างนั้นคือบางทีอาจจะเกิดชะล่าใจเพราะอาจจะมีที่นาหรือมีบ้านอยู่ใกล้ๆมองไปก็ยังเห็นน้ำในอ่างอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องขอความร่วมมือนะคะเพราะทางกรมชลเองเขาก็พยายามที่จะประกาศนะคะว่าให้งดทำนาปรังนะคะในส่วนนี้เองเพื่อที่จะสต๊อกน้ำไว้สำหรับเรื่องอุปโภคบริโภคก็คงจะต้องขอความร่วมมือจากทางเกษตรกรชาวนานะคะในส่วนนี้เช่นเดียวกับภาคส่วนอื่นๆนะคะเนื่องจากปีหน้ามันแรงรุนแรงอย่างที่บอกไปตอนต้นรายการนะครับก็ทางผู้ว่าการประปานครหลวงก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนไปแล้วแต่ก็ยังมั่นใจนะครับว่าจะสามารถรับมือกับภัยแล้งได้ถ้าหากว่าได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทีนี้ผมถามว่าในส่วนภูมิภาคมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่าจะทำให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศในส่วนรับผิดชอบเนี่ยผ่านหน้าแล้งปีหน้าไปได้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเราก็มีการบูรณาการหารือร่วมกันกับหลายภาคส่วนนะคะมีช่วงหนึ่งก็ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเองก็เชิญนะฮะหน่วยงานนอกกระทรวงคือกรมชลประทานนะฮะในส่วนของทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะฮะแล้วในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยเหมือนกับการประปาส่วนภาคและการประปานครหลวงซึ่งสังกัดเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยเหมือนกันเนี่ยนะคะตรงนี้เองก็ไปบูรณาการร่วมกันว่าพื้นที่ไหนต้องขอความร่วมมือกับทางกรมชลประทานนะว่าเราต้องการปริมาณน้ำโควต้าเท่าไหร่อย่างไรนะคะก็ต้องมีการแจ้งการบูรณาการกันบางพื้นที่ต้องขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็ต้องไปคุยกันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองทางจังหวัดจะช่วยเหลือหน่วยงานที่ผลิตน้ำประปาอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีการประชุมหารือกันท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุพงษ์เผ่าจินดาท่านกรุณาเป็นหัวโต๊ะให้นะคะก็เพื่อที่จะคุยกับทุกภาคส่วนว่าเราบูรณาการเพื่อประเทศชาติในเรื่องของภัยแล้งครับเมื่อวานนี้ผู้ว่าการประปานครหลวงทิ้งท้ายไว้ประเด็นหนึ่งน่าสนใจมากก็คือบอกว่าน้ำที่มีเนี่ยเราจะบริหารจัดการให้ใช้ได้ตั้งแต่ประมาณสักมกราถึงเมษายนแต่ว่าหลังจากนั้นไปคือน่าเป็นห่วงว่าถ้าน้ำที่มีอยู่ด้วยความที่มันแรงมันร้อนอาจจะระเหยไปส่วนหนึ่งเราใช้กันส่วนหนึ่งแต่ถ้าหากว่าหลังเมษายนไปแล้วถ้าเข้าสู่หน้าฝนไม่ตกลงมาเติมอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากเพราะฉะนั้นถามต่อในส่วนภูมิภาคครับกังวลกับเรื่องนี้ไหมเพราะว่าส่วนภูมิภาคนี้ดูแลเป็นภาพใหญ่เลยทั้งประเทศค่ะคือก็อย่างที่เรียนเมื่อกี้ว่าจริงๆของเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ส่วนภูมิภาคเนี่ยนะคะแต่ก็ยังไม่ว่าทั้งหมดนะคะครับงั้นในส่วนนี้เองเนี่ยสาขาของเราเยอะมากเนี่ยมันพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเหตุผลคือหรือไอตัวปัจจัยคนละแบบกันนะคะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราดูข้อมูลแล้วก็จัดการบริหารจัดการเนี่ยนะคะเราก็เพียงแต่เฝ้าระวังนะคะว่าพื้นที่ความเสี่ยงสูงแล้วก็ได้บูรณาการในพื้นที่ที่บอกว่าอันไหนที่ต้องใช้ขอความร่วมมือจากกรมชลในพวกนี้นะคะเราพยายามบริหารจัดการก็คาดว่านะคะปี2557ถึงแม้จะภัยแรงเยอะกว่าปีที่แล้วที่คาดนะคะแต่ก็คิดว่าจะบริหารจัดการได้นะคะในส่วนนี้เพียงแต่ต้องขอความร่วมมือนะคะก็ทุกภาคส่วนนะคะทั้งส่วนของเกษตรกรชาวนาเองนะคะที่เขาห้ามปลูกนาปรังก็คงต้องช่วยชะลอกันตรงนี้นิดนึงเพื่อที่จะให้มันมีน้ำเหลือเพียงพอที่จะประคองไปจนถึงฝนหน้านะคะซึ่งเท่าที่ผ่านมาที่เราเจอประสบการณ์เนี่ยเราแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นระยะยาวนะคะบางพื้นที่เราก็แก้ปัญหาเหมือนกับแรงที่ผ่านมาเนี่ยหมดไปได้โดยการเมื่อกี้ที่เรียนว่าบางที่เราก็ชักน้ำมาแล้วก็มาเก็บสำรองอะไรไว้เพิ่มเติมนะคะในปริมาณเพียงพอที่เราจะสามารถผ่านพ้นแรงไปได้จะ4-5 เดือนหรือยังไงถ้ายาวกว่านั้นตกลงว่า
ถ้ามันดูแล้วบางพื้นที่เนี่ยนะคะพวกของเราเนี่ยมันจะมีแต่ละพื้นที่ดีมานด์ความต้องการไม่เท่ากันมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นั่นเป็นเรื่องของรายละเอียดที่เราต้องมาพูดกันอีกเพิ่มเติมถ้ามีเวลานะครับแต่ตอนนี้เหลือนาทีสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะงงสงสัยว่าขวดน้ำที่ตั้งอยู่ข้างหน้านี่คืออะไรครับอ๋อค่ะเป็นขวดน้ำที่การประปาส่วนภาคผลิตเป็นน้ำดื่มบรรจุขวดเองนะคะเป็นเรื่อง CSR ของเราค่ะว่าปกติแล้วถ้าเราไปช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเรื่องภัยแล้งหรืออะไรเนี่ยเราจะมีน้ำขวดไปแจกนะคะแต่เรายังไม่ได้ขายนะคะเป็นการแจกบริการน้ำขวดนอกเหนือจากบริการน้ำขวดที่ว่านี้นะคะเราก็ยังมีโครงการร่วมกับหลายภาคส่วนนะคะอย่างเช่นโครงการรัฐร่วมใจต้านภัยแล้งเนี่ยนะคะเราร่วมกับ4หน่วยงานนะคะมีกองทัพบกมีปตท.มีการไฟฟ้าภูมิภาคมีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นะคะ5หน่วยรวมกับเราด้วยใน5หน่วยเป็นอีกหลายโครงการที่น่าสนใจซึ่งใช้เวลาโอกาสหน้าครับเราจะได้มาคุยกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เตรียมเอาไว้แต่ไม่ได้แจกน้ำขวดนะเป็นเอาน้ำลดน้ำไปช่วยถ้าเกิดภัยแล้งมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไงมีโอกาสมาคุยในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากที่ร่วมชี้แจงครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาคงได้เห็นแล้วนะครับว่าในภาพรวมของการใช้น้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดของคนทั้งประเทศนั้นจะเป็นอย่างไรซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคที่ชี้ให้เราได้เห็นในช่วงต้นว่าน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รวมไปถึงน้ำตามลำน้ำต่างๆที่อยู่ในขณะนี้อยู่ในภาวะแบบไหนแล้วนี่ขนาดยังไม่ผ่านพ้นปี2557เข้าสู่ปี58ที่ว่าแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ20ปีนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันอย่างหนึ่งที่เราได้พูดคุยกันทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนนครหลวงก็คือต้องขอความร่วมมือจริงๆเพราะว่าในเรื่องของการจัดสร้างระบบการบริหารจัดการนั้นภาครัฐเตรียมระบบเอาไว้แล้วแต่ว่าจะประสบความสำเร็จได้ถ้าหากว่าได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือว่าตามแหล่งน้ำต่างๆที่จะผ่านน้ำสู่กันเพื่อให้มีได้ใช้กันทั่วทั้งประเทศนี่คือทั้งหมดของอนาคตเมืองไทยคืนนี้ผมรันบุญวุฒิกุลพร้อมทีมงานสวัสดีครับ